ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมสิริพงศ์กองสุวรรณบริษัทนุชพอไลท์สัญจรนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาพบกับแปลงข้าวโพดนะครับที่เขาใช้นุชพอไลท์เป็นครั้งแรกเขาบอกว่าสุดยอดมากครับเดี๋ยวเรามาพบกับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์นุชพอไลท์กันครับครับผมครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับแนะนำตัวเองนิดนึงครับชื่อละไมอยู่บนภูจ้ะครับถาวรอยู่บนภูครับครับที่นี่ที่ไหนครับบ้านน้อยจ้ะบ้านน้อยจ้าตำบลสายคำโฮจ้าอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรจ้าตำบลสายคำโฮจ้าอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนะครับวันนี้เห็นได้ข่าวว่าปลูกข้าวโพดเป็นครั้งแรกครั้งแรกในชีวิตตั้งแต่อายุ55ครับอันนี้เป็นเมื่อก่อนนั้นแปลงนาจ้าแล้วพี่สาวก็มาแบ่งให้ทำเลยอ่ะพอดีหมอชัดแพ้เขาแนะนำยาตัวนี้ตอนแรกเราอยู่ในบ้านปลูกผักขายเล็กๆน้อยๆเห็นยาเหลือเลยเราเอามาลองทดลองกับตัวนี้จ้ะครับแล้วเป็นยังไงครับเนี่ยครั้งแรกใช้ยังไงครับเนี่ยใช้สูตรหนึ่งก่อนสูตรหนึ่งครับสูตรหนึ่งจ้าสูตรหนึ่งเร่งรากเร่งใบพอได้พอเหมาะพอใกล้จะออกฝักออกดอกเร่งสูตรสองจ้ะครับผมแต่ก็ดูขวดสูตรหนึ่งหน่อยครับอ๋อนี่ครับคุณหมอชัดแท้ผู้แนะนำนะครับครับผมสวัสดีครับครับผมครั้งแรกเห็นบอกว่าใช้ตั้งแต่เริ่มแรกนี่อายุกี่วันเนี่ย5วัน6วันครับเราใช้แค่3 cc ต่อน้ํา20ลิตรคือค่อยๆเรากลัวข้าวโพดจะนอกแบบเราไม่เคยใช้ก็ข้าวโพดจ้ะครับครั้งแรกเป็นไง3 cc ต่อน้ํา20ลิตรมั่นใจมั้ยเนี่ยตอนแรกไม่ค่อยมั่นใจพอได้สัก7 8วันนะมันยังไงเราใบมันสวยมันเขียวขึ้นมาเรื่อยๆเลยก็เพิ่มเพิ่มเป็น5 cc ต่อ5วันฉีดครับมันเข้าดีจ้ะตอนนี้พอกว่าเราจะรู้ตัวว่าสูตร1ใช้แค่ไหนสูตร2ใช้แค่ไหนก็มันก็ได้แค่นี้เห็นมีแปลงด้านข้างบอกไม่ได้ใช้ของเรามันแตกต่างกันแน่ครับแตกต่างจ้ะคือเขาไม่ค่อยโตไม่ค่อยคุ้มแล้วปัดต้นนี่จ้ะเห็นบอกปลูกพร้อมกันวันเดียวกันเลยจ้ะเดี๋ยวพาไปดูนิดนึงฮะที่ไม่ได้ใช้ของเรานะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราตามมาดูครับแปลงนี้ไม่ได้ใช้นุชพอไลท์จ้ะเป็นญาติกับเราหรือเปล่าพี่สาวอ๋อพี่สาวแล้วเขาบอกว่าไงมียาดีใช่ไหมฮะเขามียาดีว่าเคยทำนาเหลือจากนาก็เข้ามาใช้ก็ข้าวโพดเขาเลยตอนนี้เราแค่ยังไงก็ไม่เอาเลยแล้วตอนนี้จะเอาไหมเนี่ยให้2เที่ยวแล้วจ้ะตอนนี้2เที่ยวใช่ไหมที่สูงขึ้นอันนี้ตอนนี้ไม่ได้ใช้ได้ก็ไม่ได้ใช้ครับท่านผู้ชมอันนี้ไม่ได้ใช้นุชพอไลท์ของเรานะครับเดี๋ยวมาดูอีกครั้งหนึ่งของเราที่ใช้แล้วมันแตกต่างกันยังไงนะครับอันนี้อายุข้าวโพดกี่วันแล้วครับเนี่ย2เดือนก็2วันจ้ะ2เดือน2วันแล้วก็2เดือน8วัน7วันเห็นผมเดินดูข้างในรู้สึกข้างในจะมีฝักใหญ่เดี๋ยวพาผมไปดูนิดนึงฮะว่ามันเป็นครับผมจ้ะตามมาดูครับครับท่านผู้ชมเดี๋ยวคุณลุงก็จะแกะดูอีก6วันใช่ไหมครับจ้าเนี่ยสูตรนี่สูตรเร่งฝักเร่งดอกดูสิว่าเป็นยังไงอันนี้เราใช้เพิ่งจะเริ่มครับน่ะเราเพิ่งจะเริ่มใช่ไหมโอ้เม็ดก็สุดเลยนะเนี่ยผมว่าล่างเสร็จพอฉีกลงมาล่างอีกทีเพราะเม็ดมันโตอยู่ล่างไงอ๋อครับเดี๋ยวโอ้นี่มันจะมี2ฝักหรือเปล่ามีก็มันเหลือเวลาอีก6วันอีก6วันใช่ไหมฮะ6วันนี่เขาบอกว่าทันแม่ค้านะครับแต่เขาพูดโตไวเนี่ยมันเพิ่งจะเริ่มออกเม็ดครับโอ้แต่ข้างในสวยมากเลยนะนะพอเราเร่งเต็มที่เร่งจนเปลือกมันโตไม่ทันเริ่มแล้วล่ะครับอ๋ออันนี้พันธุ์อะไรนะครับข้าวโพดม่วงแต้มม่วงแต้มใช่ไหมครับครับถุงละ890นะฮะอันนี้ครั้งแรกนะฮะม่วงแต้มตลาดรองรับเรามาเร่งจนว่ามันออกหมดแล้วอ่ะครับความรู้เท่าไม่ถึงการของเราอะนะเร่งช้าไปแล้วเนาะช้าตอนนี้เที่ยว2เดี๋ยวค่อยมาดูมาชมใหม่ครับอันนี้คือครั้งแรกจ้าเพราะว่าประสบการณ์ครั้งแรกได้แค่นี้ก็ถือว่าโอเคนะครับนะเราว่ามันไม่อุ่นใจเพราะเริ่มแรกเราไม่รู้ไงมาใช้สูตร2ตั้งแต่อายุเท่าไหร่นะฮะพี่บอกว่ามัน2เดือนเองเดือนใกล้อีก17วันน่ะถึงมาใช้สูตรเร่งเนี่ยครับจ้าตอนนี้มันสายไปว่าเราต้องเร่งแต่มันเริ่มได้เดือนครึ่งครับโอเคจ้า
มีอะไรจะบอกท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านบ้างไหมครับถ้าคิดจะปลูกผักปลูกอะไรใช้ยาสองสูตรให้ดีประหยัดตอนไลฟ์สูตรหนึ่งสูตรสองอยู่ไหนครับสูตรสองประหยัดขึ้นเยอะแล้วได้ใช้สูตรหนึ่งสูตรสองแล้วมีตัวอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ใช้แค่สองสูตรเองจ้ะไอ้ได้เคียร่าได้ใช้ไหมครับใช้แค่สองสูตรสูตรหนึ่งก็สูตรสองแล้วตัวนี้ได้ใช้ได้ลองใช้ดูไหมครับที่หมอก็มาให้ทดลองฉันก็ไม่รู้ว่าชื่อยาอะไรนะสามสูตรเคียร่าด้วยใช่ใช่ไหมครับคุณหมอใช่เคียร่าด้วยตาร้อนต้านหนาวครับครับตาร้อนต้านหนาวไอ้ตาร้อนต้านหนาวนี่แหละจะประหยัดยาตัวอื่นตลอดไม่ได้ใช้เลยเนี่ยไม่ได้ใช้ยาตัวอื่นควบคู่อะไรเลยครับแล้วครั้งต่อไปคิดว่าใช้ตลอดจ้ะครับผมมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์100%แล้วไม่ฝากเลยครับผมแล้วมีอะไรจะบอกท่านผู้ชมทางบ้านไหมครับอยากแนะนำไม่ใช้ยาตัวนี้แหละจ้าเพราะว่ามันประหยัดรายจ่ายเยอะแล้วไม่ต้องไปซื้อขวดละ300-400อันนี้แค่10 ซีซีก็ต่อน้ำอัน20 ลิตรเนี่ยมันคุ้มคุ้มใช่ไหมครับจ้าคุ้มมากๆเลยแหละแล้วก็กระโปดเราเขียวนานเขียวทนครับแล้วก็ฝักใหญ่จ้าปื้มอ่ะมาเฝ้าทุกวันเลยฮะแล้วก็แปลงข้างๆญาติพี่น้องรู้สึกยังไงก็บอกว่าไงว่าแนะนำก็แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเที่ยวหลังเขาจะใช้ตัวนี้เหรอจ๊ะเพราะว่าก็บอกใช้ของดีเหมือนกันจ้ะเพราะว่าอันนี้ไม่แพ้อันนี้เราไม่แพ้ดีสู้ไม่เท่านึกอะไรของเราจ้ะนะครับอันนี้จากใจจากใจจริงเลยเนี่ยเพราะว่าไม่เคยอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะครับจริงครับการันตีท่านผู้ชมอยู่ที่บ้านนะฮะจริงๆเลย100%ที่บ้านแล้วครับอ๋อใช้แต่ผักครับครับจ้ะก็คุณหมอชะแท้เนาะที่มาแนะนำครับคุณหมอนั่นแหละตอนแรกปลูกผักกาดอะไรเราก็ไม่อุ่นใจเนาะพอมาใช้ก็ปลูกแล้วก็กลัวมันจะหดมั่งอะไรมั่งเด้งเป็นใครเป็นของเราคนเดียวครับผมตอนนี้ผลลัพธ์มันได้มาถึงขนาดนี้ปลื้มใจที่สุดเลยครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาฟังคำบอกเล่าจากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์นุตไลท์จริงๆนะครับจ้ะใช้เยอะประหยัดยาอย่างอื่นเยอะครับท่านี้ช้าไม่ได้แล้วครับใช้ก่อนรวยก่อนนะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมสิริพงษ์กองสุวรรณแล้วก็พร้อมกับคุณปู่ถาวรอยู่บนชูครับจ้าเรามาอยู่บนชูจ้าครับผมชาติชาติตะกูลครับครับถ้าสอบถามก็ติดต่อมาเบอร์โทรข้างล่างที่วิ่งอยู่ตรงนี้นะครับผมก็ใช่จ้าชาวไร่ชาวนาเราดีจริงๆครับผมป้าอายุ55เพิ่งมาเริ่มทำปีนี้แล้วได้ผลปีนี้แหละจ้าครับท่านผู้ชมวันนี้ก็เห็นรอยยิ้มแล้วคำยืนยันครับครับอันนี้มั่นใจได้นะครับวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไว้เพียงแค่นี้ครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ